มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะให้ถูกมาแล้วหลายล้านมาแล้วเลขปฏิทินหลวงปู่สวงงวด16กันยายน2562ค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับการแชร์ส่งต่ออย่างมากมายในโลกโซเชียลขณะนี้นะคะสำหรับกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพปฏิทินที่มีรูปของหลวงปู่สวงพร้อมกับข้อความที่บรรยายเอาไว้นะคะว่าปฏิทินหลวงปู่สวงเดือนที่เหลือนะคะและก่อนหน้านี้อีกหลายงวดใครดวงดีก็เห็นเลขดีนะคะเอามาให้แล้วตามคำขอจ้าสำหรับหลวงปู่สวงนั้นหลวงปู่สวงบางคนให้ฉายาท่านนะคะว่าเทวดาเดินดินบางคนก็เรียกว่าเทวดาเล่นดินอันนี้เป็นนามสมมติที่คนไทยเรียกท่านนะคะหลวงปู่สวงไม่มีใครทราบประวัติของท่านแม้แต่อายุก็ไม่มีใครทราบค่ะหลวงปู่โง่นโสรโยเคยทุดงพบหลวงปู่สวงในป่าสมัยที่ท่านที่หลวงปู่โง่นยังอยู่ในวัยกลางคนนะคะผ่านไปหลายสิบปีหลวงปู่โง่นได้เจอกับหลวงปู่สวงท่านบอกว่าหน้าตาไม่เปลี่ยนแสดงว่าหลวงปู่สวงต้องมีอายุเกิน100ปีอย่างแน่นอนค่ะแต่จะกี่ร้อยก็ไม่มีใครทราบได้นะคะล่าสุดวันที่16กันยายน2562ก็ได้ให้มาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเลขในงวดวันที่16กันยายนเลขที่ให้ก็คือเลข406ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเลขสวยมากๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อเลขเท่านั้นนะคะสุดท้ายอยู่ที่บุญวาสนาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ